ระตำหนักคำยาดวัดโพทองเมืองอ่างทองถึงวัดแม่นกเอี้ยงได้เล่าเรื่องราวของศีลกับอักษรให้พระเจ้าอุทุมพรฟังอย่างละเอียดพระเจ้าอุทุมพรรับฟังด้วยความยินดีจึงเอาเครื่องประดับอย่างที่ดีที่นำมาใส่คอข้อมือและนิ้วของอักษรจากนั้นเจ้าพระยาจักรีและแม่นกเอี้ยงจึงได้ทำการสู่ขออักษรให้ศีลพระเจ้าอุทุมพรทรงปลื้มปิติยินดีกับเรื่องนี้ยิ่งเพราะเป็นเรื่องที่จะทำให้พระองค์จะทรงนอนตายตาหลับได้ศีลเป็นคนที่พระองค์และแม่ของอักษรไว้ใจและเชื่อใจที่สุดด้วยเหตุด้วยผลทุกประการศีลและอักษรต่างชอบธรรมและเหมาะสมที่จะได้ครอบครองซึ่งกันและกันพระเจ้าอุทุมพรจึงทรงประกาศยกอักษรให้เป็นภรรยาศีลหลวงยกระบัดเมืองตากตั้งแต่วันนี้ศีลและอักษรก้มลงกราบพระเจ้าอุทุมพรแม่นกเอี้ยงและเจ้าพระยาจักรีรวมทั้งไหหงพระองค์ทรงอวยพรด้วยพรอันประเสริฐยิ่งให้แก่พระธิดาอักษรกับศีลหลวงยกระบัดเมืองตากเจ้าพระยาจักรีแม่นกเอี้ยงและไหหงก็อวยพรด้วยพรอันประเสริฐให้แก่ทั้งคู่เช่นกันพิธีมงคลสมรสของหลวงยกระบัดเมืองตากศิลป์กับเจ้าอักษรถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการประกาศให้รู้ว่าหลวงยกระบัดเมืองตากศิลป์กับเจ้าอักษรได้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องและชอบธรรมในขณะที่หลวงยกระบัดเมืองตากศิลป์อายุ28ปีส่วนอักษรนั้นมีอายุ15ปีซึ่งมีอายุห่างกันถึง13ปีแต่ก็คือความรักที่แท้จริงของคนทั้งคู่ณอาณาจักรเจ้าสัวซุ่นช้าวันต่อมาที่อาณาจักรเจ้าสัวซุ่นได้จัดงานมงคลเปิดตัวคู่สมรสระหว่างศิลและอักษรขึ้นมาอย่างเงียบๆเรียบง่ายเพื่อให้ผู้คนในอาณาจักรได้รับรู้กันอย่างเป็นทางการว่าศิลกับอักษรเป็นสามีภรรยากันโดยไม่ได้เชิญแขกข้างนอกมาร่วมนอกจากครอบครัวของแก้วพระยาจักรีและลูกน้องบ่าวไพร่ทั้งอาณาจักรด้านในและด้านนอกรวมทั้งสหายรักทั้ง5คนผู้คนทั้งอาณาจักรต่างยินดีมีความสุขกันทั่วหน้าหลังจากที่ศิลกับอักษรได้ใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยากันที่บ้าน2วันศิลก็ต้องเดินทางไปทำงานต่อที่เมืองตากด้วยความที่เห็นว่าแม่นกเอี้ยงยังอยู่ในความโศกเศร้าที่เสียคุณยายศิลกับอักษรตกลงกันและได้บอกแม่นกเอี้ยงว่าอักษรจะอยู่ดูแลแม่นกเอี้ยงที่นี่สักระยะพอแม่นกเอี้ยงดีขึ้นอักษรจึงจะค่อยไปอยู่กับศิลที่เมืองตากหรือไม่อย่างนั้นก็เอาแม่นกเอี้ยงไปดูแลด้วยที่นั่นแม่นกเอี้ยงจึงบอกแก่ทั้งสองว่าเจ้าทั้งสองไม่ต้องห่วงแม่ดอกยามนี้แม่มีความสุขมากแล้วที่เห็นสองคนเป็นฝั่งเป็นฝาแม่ก็ยังแข็งแรงดีบ่าวไพร่ก็ดูแลบ่าวไพร่ก็มีดูแลแม่จะรอหลานน้อยจากพวกเจ้าเป็นเพื่อนแม่หัวเมียนั้นแต่งงานกันแล้วแยกไม่ดีดอกเจ้าทั้งสองไปเถิดไปอยู่ด้วยกันไปดูแลกันขอเพียงเจ้าทั้งสองหมั่นมาเยี่ยมแม่ศิลกับอักษรก้มกราบแม่นกเอี้ยงด้วยความซาบซึ้งและกราบลากลับไปทำงานม้าทั้งสามตัวถูกควบออกจากอาณาจักรเจ้าสัวซุ่นอย่างช้าๆพร้อมศิลและอักษรพวกม้านำหน้าตีคู่กันไปโดยมีชดควบม้าคุมข้างหลังมาติดๆนกเอี้ยงและบ่าวไพร่ยืนมองทั้งสามควบม้าไปจนพ้นประตูอาณาจักรทั้งสามก็ควบม้าอย่างไวมุ่งไปยังเมืองตากทันทีเรือนพักหลวงยกระบัดหลวงยกระบัดเมืองตากศิลหลังจากที่ชดขนสัมภาระสิ่งของทั้งหมดขึ้นเรือนอักษรได้ทำการเก็บกวาดและจัดแต่งเรือนใหม่ตามแบบหญิงไทยที่แม่นกเอี้ยงได้ฝึกสอนไว้และต่อจากนี้ไปอักษรก็อยู่ที่เรือนนี้ในฐานะภรรยาหลวงยกระบัดเมืองตากศิลทุกเช้าศิลกับชดออกทำงานตามปกติอักษรจะอยู่ดูแลบ้านและซ่อมอะไรต่างๆเหมือนที่เคยทำ
ไม่ว่าจะมีดดาบธนูปืนผาหน้าไม้หรืออาวุธอะไรที่ศิลป์มีอยู่ในบ้านอักษรจะเอามาซ่อมหมดและศิลป์ก็ไม่ได้ห้ามมีอย่างเดียวที่ศิลป์ห้ามคือขี่ม้าออกจากบ้านเพราะเป็นห่วงและกลัวหลงทางแต่เมื่อศิลป์เลิกงานมาหากไม่มีเรื่องราชการใดเป็นพิเศษหรือไม่มีชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือศิลป์จะพาอักษรขี่ม้าเล่นไปตามเส้นทางต่างๆเพื่อให้อักษรคุ้นเคยทางเวลาอยู่บ้านโดยกัน3คนอักษรกับศิลป์และชดมักจะฝึกวิทยายุทธ์ร่วมกันเสมอศิลป์กับชดยอมรับว่าอักษรเก่งมากเก่งเหมือนชายหรือยิ่งกว่าชายอย่างไม่น่าเชื่อทั้งนี้ทั้งนั้นคงเป็นเพราะอักษรมีพรสวรรค์ทางด้านนี้หรือมีมติฟ้าทรงให้เธอมาเป็นนักรบหรือเป็นเพราะเธอตั้งใจในการฝึกซ้อมจะว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเธอก็เก่งสมเป็นเลือดขัตติยะและเป็นเมียนักรบอักษรมักจะย้ำศิลป์เสมอว่าหากไม่มีเหตุการณ์อันใดที่พี่ศิลป์จะต้องออกไปสู้รบน้องจักไปด้วยหากไม่ให้ไปน้องจักหนีตามไปศิลป์ต้องหัวเราะเบาๆในท่าทีที่จริงจังของอักษรเสมอแต่ศิลป์ก็รู้ว่าอักษรพูดจริงอยู่ด้วยกันไปนานเท่าใดศิลป์ยิ่งรักใคร่อักษรมากขึ้นความรักทั้งคู่ไม่เคยจืดจางแม้ว่าหลวงยกระบัดเมืองตากศิลป์จะมีภรรยาแล้วแต่ความสัมพันธ์กับชาวบ้านและหน้าที่การงานไม่เคยขาดตกบกพร่องทั้งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนทั้งช่วยราชการของเจ้าเมืองตากและออกให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าหรือกฎหมายและการบ้านการเมืองต่างๆหากมีชาวบ้านเดือดร้อนเข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นเวลางานหรือเวลาส่วนตัวศิลป์จะไม่เกี่ยงจะเร่งให้ความช่วยเหลือทันทีเรื่องไหนที่ศิลป์ช่วยเหลือได้หรือบรรเทาได้ด้วยตัวเองศิลป์ก็จะทำแต่หากเรื่องไหนเกินกำลังศิลป์ศิลป์ก็จะดำเนินการในขั้นต่อไปเพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้รับการแก้ไขจัดได้ว่า24ชั่วโมงต่อวันของหลวงยกระบัดเมืองตากศิลป์เป็นของแผ่นดินและสาธารณชนส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวนั้นก็ใช้กันในเวลาที่ไม่มีงานแม้กระทั่งเบี้ยบัตรและเงินเดือนที่หลวงยกระบัดเมืองตากศิลป์ได้รับนั้นยังต้องนำไปใช้ในเรื่องของศาสนาและทำบุญรวมทั้งช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนศิลป์เจริญรอยตามคุณตาคุณยายและมารดาอย่างเพียบพร้อมเพราะครอบครัวของหลวงยกระบัดเมืองตากศิลป์ยังมั่งคั่งมั่นคงอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าเจ้าสัวซุ่นผู้เป็นตาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่หายหงยังดำเนินการค้าแทนคุณตาได้และนำเงินเข้ามาให้ครอบครัวได้อย่างมั่งคั่งเหมือนเดิมศิลป์กับอักษรจะกลับไปเยี่ยมแม่นกเอี้ยงเดือนละครั้งครั้งละ 3-5 วันเหมือนเดิมและทุกครั้งที่มาทั้งสองก็จะไปเยี่ยมพระเจ้าอุทุมพรที่วัดและเจ้าพระยาจักรีที่บ้านศิลป์ไม่เคยลืมหายหงและบ่าวไพร่ในบ้านรวมทั้งสหายรักทั้ง4คนศิลป์จัดสรรเวลาให้แก่ทุกคนได้ดีเสมอยังมีเวลาฝึกวิทยายุทธ์กับสหายรักดังเดิมกับแม่นกเอี้ยงผู้เป็นมารดายิ่งไม่ขาดตกบกพร่องสักนิดจนเวลาผ่านไป5เดือนศิลป์กับอักษรกลับมาพร้อมกับข่าวดีอักษรตั้งท้องได้3เดือนนกเอี้ยงและบ่าวไพร่ดีใจมากเพราะความฝันที่จะมีคุณหนูน้อยๆของพวกเขากำลังจะเป็นจริงเช้าวันต่อมาศิลป์กับอักษรนำข่าวดีนี้ไปบอกแก่พระเจ้าอุทุมพรพระองค์ทรงดีพระทัยเป็นอย่างมากเสียดายที่ศิลป์กับอักษรไม่มีโอกาสบอกข่าวดีแก่เจ้าพระยาจักรีเพราะท่านได้เสียชีวิตแล้วที่บ้านเกิดของท่านก่อนเดินทางกลับแม่นกเอี้ยงได้บอกกับศิลป์และอักษรว่าช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพากันมาเยี่ยมแม่ประเดี๋ยวจะแทงลูกเมื่ออักษรท้องได้7เดือนแม่จะไปดูแลที่นั่นให้ชดกลับมารับแม่แม่จะให้เจ้าเมฆเจ้าสิงห์หรือเพื่อนๆของลูกเอาเกวียนไปส่งแม่จะได้ขนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไปให้ศิลป์กับอักษรรับคำและกราบลาแม่นกเอี้ยงกลับอักษรท้อง3เดือนศิลป์ก็ทำงานอย่างทุ่มเทตามปกติวันหยุดศิลป์จะพาอักษรออกตระเวนทำบุญตามสถานที่ต่างๆ
รวมทั้งสร้างหรือสมทบทุนสร้างศาสนสถานหากพบชาวบ้านที่เดือดร้อนและยากไร้ก็จะให้การช่วยเหลืออย่างไม่รอช้าต้นพุทธศักราช2306หลวงยกระบัดเมืองตากสินได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระยาตากปกครองเมืองตากเจ้าเมืองตากถึงแก่กรรมหลวงยกระบัดเมืองตากสินได้กราบบังคมทูลรายงานให้พระเจ้าเอกทัตทราบพระเจ้าเอกทัตทรงรู้ว่าเมืองตากเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญจึงเรียกสินเข้าพบและมีพระราชองค์การแต่งตั้งหลวงยกระบัดเมืองตากสินขึ้นเป็นเจ้าเมืองตากปกครองเมืองตากผู้คนทั่วไปเรียกว่าพญาตากแทนเจ้าเมืองคนเดิมที่ถึงแก่กรรมด้วยทรงเห็นว่าหลวงยกระบัดเมืองตากสินได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการเจ้าเมืองตากคนเดิมอยู่แล้วประกอบกับหลวงยกระบัดเมืองตากสินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันโดดเด่นให้เห็นเป็นประจักษ์ในหลายๆด้านจึงทำให้พระองค์ทรงมองเห็นว่าหลวงยกระบัดเมืองตากสินมีความเหมาะสมทุกประการในขณะที่สินดำรงตำแหน่งพระเจ้าตากจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าเมืองตากทำให้ได้พบกับพระเชียงเงินเจ้าเมืองเชียงเงินและใหญ่ทั้งสองเป็นญาติกันต่อมาได้สนิทสนมชอบพอกันและต่างชื่นชมในตัวพระยาตากสินเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาทั้งสองได้เข้าร่วมเป็นทหารเสือพระเจ้าตากและเข้าร่วมกระบวนการกู้ชาติกับกองทัพพระยาตากในขณะเดียวกันพระเจ้าเอกทัตได้มีพระราชโองการแต่งตั้งให้ทองด้วงเป็นหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีบุญมาเป็นนายสุจินดามหาดเล็กหุ้มแพหลังจากได้รับพระบรมราชโองการให้ดำรงตำแหน่งพระยาตากสินปกครองเมืองตากถึงได้พาอับสรที่ท้องแก่ใกล้คลอดย้ายเข้าไปอยู่ที่จวนเจ้าเมืองตากสี่ทหารเสือของพระยาตากไม่นานเมฆกับสิงห์และน้ำก็ได้นำเกวียนสองเล่มพาแม่นกเอี้ยงและบ่าวไพร่สาวสองคนและบ่าวไพร่สาวสองคนมาส่งพร้อมกับขนสัมภาระมากมายที่นำมาขึ้นเรือนสินขอให้สายรักทั้งสามอยู่ด้วยกันที่นี่ก่อนงานการค้าทางโน้นให้ลอยช่วยหายห้องคนเดียวก่อนก็ได้เพราะสินรู้ข่าวจากมารดาตอนนี้การค้าไม่ค่อยยุ่งเท่าไรตนเพิ่งจะรับตำแหน่งเจ้าเมืองตากใหม่ๆเมืองตากเป็นเมืองสำคัญมากเป็นเมืองหน้าด่านและเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของภาคเหนือเพื่อมีอะไรจะได้ปรึกษาหารือกันอีกอย่างอับสรกดท้องใกล้คลอดอยากให้อยู่ช่วยกันดูแลคำเชิญชวนของสินมันโดนใจสหายรักทั้งสามยิ่งนักพวกเขารอวันนี้มานานพวกกระผมดีใจนะที่ได้ยินคำนี้จากปากท่านพระยาตากพวกกระผมคุยกันตลอดเมื่อใดจะได้มีโอกาสตามท่านเหมือนพี่ชดถ้าไอ้ลอยมารู้มันคงวิ่งแจ้นตามมาแน่เลยพี่เมฆอย่าเรียกข้าอย่างนี้เลยเรียกชื่อเหมือนเดิมเถอะมิได้หรอกพวกข้าจะตีตนเสมอท่านมิได้ท่านพระยาจะต้องปกครองผู้คนมากมายเขาจะดูแคลนท่านแล้วกล่าวหาพวกข้ามิรู้ที่ควรพวกเจ้าสบายใจเยี่ยงนั้นก็เอาเถิดพวกข้าขอติดตามท่านตลอดได้หรือไม่ไปไหนไปด้วยกันพวกข้าเป็นห่วงท่านคิดถึงท่านใช่ใช่พวกเราเคยสาบานกันจักไม่ทิ้งกันเรื่องงานการค้าทางโน้นจะทำเยี่ยงไรพวกข้าวางแผนกันไว้นานแล้วว่าจะติดตามท่านเหมือนพี่ชดหรือฝึกลูกน้องให้เก่งไว้ทำงานแทนเรื่องนี้ลุงไหฮองก็รู้ท่านสนับสนุนพวกข้าด้วยเพราะลุงไหฮองเป็นห่วงท่านมากแล้วลูกเมียเจ้าล่ะกระผมยังไม่มีครับน้ำตอบแล้วเมฆกับสิงห์ล่ะมิเป็นไรดอกอยู่กับพ่อแม่ข้าวันหยุดค่อยไปเยี่ยมเขาพ่อแม่ข้าลูกเมียข้าย่อมภูมิใจที่ข้าได้รับใช้แผ่นดินเมฆตอบข้าก็เช่นเดียวกับเจ้าเมฆแล้วเจ้าลอยไม่อยากมาด้วยกับพวกเจ้าหรืออยากมาด้วยสิขอรับแต่วันที่พวกข้าเดินทางมาแม่มันป่วยถ้าเยี่ยงนั้นเจ้าลอยข้าว่าทีหลังถ้าพวกเจ้าทั้งสามยืนยันและเต็มใจอยู่กับข้าข้าก็จะต้องเตรียมหาตำแหน่งประจำการให้พวกเจ้าจะได้มีเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นกำลังใจ
ครอบครัวพวกเจ้าขัดสนอันใดข้าจะดูแลให้อย่างดีมิให้ขัดสนขอบคุณท่านเจ้าเมืองขอรับเป็นอันว่าในการดำรงตำแหน่งพระยาตากของศิลป์ครั้งนี้ทหารรักร่วมน้ำสาบานได้มาอยู่รวมกันขาดเพียงเจ้าลอยคนเดียวหลังจากได้ตกลงกันแล้วพระยาตากจึงแต่งตั้งให้ชดเมฆศิลป์น้ำเป็นทหารคนสนิททั้ง4คนมีหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยและรายงานปัญหาต่างๆแก่พระยาตากทั้ง4คนภาคภูมิใจและปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็งเป็นผลดีต่อเมืองตากอย่างยิ่งศิลป์มักจะหารือปัญหาต่างๆและการบ้านการเมืองกับทหารคนสนิททั้ง4เสมอกำเนิดจุ้ยบุตรชายคนเดียวของพระยาตากและเจ้าอักษร2เดือนต่อมาคลอดลูกเป็นทารกเพศชายหน้าตาเหมือนพ่อไม่มีผิดพระยาตากผู้เป็นพ่อจึงตั้งชื่อให้ว่าจุ้ยที่ภาษาจีนแปลว่าน้ำเพราะช่วงที่อักษรคลอดเป็นหน้าฝนและก่อนคลอด3วันฝนตกตลอดจนน้ำนองหน้าบ้านจุ้ยเป็นหลานย่าคนแรกของแม่นกเอี้ยงและเป็นหลานตาคนแรกและคนเดียวของพระเจ้าอุทุมพรและเป็นบุตรชายคนแรกของพระยาตากและอักษรผมไม่ต้องอธิบายว่าใครจะดีใจแค่ไหนทุกคนเห่อจุ้ยหลงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นศิลป์อักษรและนกเอี้ยงคือหลานไม่น้อยกว่าตอนลูกชายเกิดเลยพระยาตากศิลป์ให้ชดเป็นม้าเร็วไปส่งข่าวดีนี้แก่พระเจ้าอุทุมพรและผู้คนในอาณาจักรเจ้าสัวซุ่นทำให้ได้เปรมปรีกันทุกคนต่างรอกันกลับมาของคุณหนูตัวน้อยอันเป็นคุณหนูรุ่นที่สองของอาณาจักรนี้แม้จุ้ยจะไม่ได้เกิดในพระตำหนักหรืออาณาจักรอันใหญ่โตหรูหราเหมือนบิดาแต่จุ้ยก็เกิดท่ามกลางความรักความอบอุ่นของพ่อแม่และยายรวมทั้งสหายรักทั้ง5ของบิดาและบ่าวไพร่สาวผู้ภักดีทั้ง2คนที่ทุกคนรักจุ้ยหนักหนาพระยาตากได้พบกับจ้อยหรือทองดีต่อมาคือพระยาพิชัยดาบหักในขณะที่เมืองตากได้จัดให้มีพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่วัดใหญ่เจ้าเมืองตากศิลป์ได้จัดให้มีมวยมาร่วมฉลองด้วยย่อยคือนายทองดีฟันขาวที่เพิ่งเดินทางมาจากเมืองพิชัยรู้ข่าวดีใจมากได้เข้าไปเปรียบมวยกับครูห้าวซึ่งเป็นครูมวยฝีมือดีและมีอิทธิพลของเมืองตากย่อยใช้ความว่องไวใช้หมัดใช้ศอกแล้วเตะข้อที่ขากันไกลจนครูห้าวสลบไปพระยาตากศิลป์ชอบใจมากและอยากดูการชกของจ้อยอีกจึงสอบถามว่าสามารถชกกับนักมวยอื่นอีกได้หรือไม่จ้อยบอกว่าสามารถชกได้อีกพระยาตากศิลป์จึงให้ชกกับครูหมึกครูมวยร่างสูงใหญ่ผิวดำจ้อยสามารถพิชิตชัยชนะชกจนครูหมึกสลบล้มลงกองอยู่กับพื้นพระยาตากศิลป์พอใจมากให้เงินจ้อย3ตำลึงและชวนให้จ้อยมาอยู่ด้วยจ้อยยินดีและเต็มใจมากพระยาตากศิลป์จึงตั้งให้จ้อยเป็นทหารคนสนิทของพระยาตากศิลป์อีกคนเมื่อจ้อยหรือทองดีเข้ามาเป็นทหารคนสนิทร่วมกับสหายรักทั้ง4คนจึงทำให้พระยาตากมีทหารคนสนิท5คนแม้ว่าพระยาตากศิลป์จะโปรดปรานในฝีมือจ้อยแต่ก็ไม่ทำให้สหายรักทั้ง4คนน้อยใจเพราะพระยาตากศิลป์นอกจากเป็นคนยุติธรรมแล้วยังเป็นคนใจกว้างมีเมตตาจึงยังรักยังให้เกียรติและชื่นชมสหายรักทั้ง4เหมือนเดิมและที่สำคัญจ้อยยังทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนกับทหารรุ่นพี่ทั้ง4คนจึงทำให้ต่างยอมรับในกันและกันและผนึกกำลังเป็น5ทหารเสือพระยาตากพระยาตากศิลป์ได้ตั้งค่ายมวยและลานฝึกซ้อมศิลปะต่อสู้ต่างๆที่บริเวณบ้านพักเมื่อมีเวลาว่างจากราชการจะมาร่วมกันฝึกซ้อมเสมอต่างคนต่างถ่ายทอดวิทยายุทธให้กันจ้อยก็ฝึกวิชามวยให้แก่ทหารรุ่นพี่ทั้ง4คนด้วยส่วนอักษรนั้นก็ไม่เคยว่างเว้นว่างจากการดูลูกก็จะมาร่วมซ้อมเสมอจนเก่งเชิงหมัดมวยอีกด้านหนึ่งที่สำคัญอักษรมักจะแต่งตัวเป็นทหารชายออกว่าราชการและตรวจงานกับพระยาตากและทหารเสือทั้ง5เสมอพระยาตากมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านและพระสงฆ์รวมทั้งวัดบาอารามดีมาก
ผ่านไปทางไหนเมื่อเจอวัดก็จะแวะเข้าไปกราบและร่วมทำบุญและบำเพ็ญทานเสมอและหลายๆครั้งที่พระยาตากได้ออกเงินสร้างหรือสมทบสร้างศาสนสถานที่สำคัญต่างๆให้แก่วัดมีครั้งหนึ่งขณะที่ออกว่าราชการพระยาตากสินได้เดินทางผ่านวัดข่อยเขาแก้วตำบลประแหงอำเภอเมืองตากพระยาตากสินได้เข้าไปกราบเจ้าอาวาสวัดและทำบุญบำเพ็ญเพียรกุศลทานและตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าบารมีของข้าพเจ้าถึงแก่บรมสุขแล้วข้าพเจ้าจะเอาไม้สำหรับเคาะระฆังนี้ว่างไปขอให้ถูกจำเพาะท่ามกลางเท้าถ้วยแก้วอีกข้อกิ่วนั้นให้หักออกไปแต่ตัวถ้วยแก้วนั้นขออย่าได้เป็นอันตรายข้าพเจ้าจะได้เอาถ้วยแก้วนั้นมาทำเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุแต่ถ้าบารมีข้าพเจ้าไม่ถึงบรมสุขแล้วถึงจะขว้างไม้เคาะระฆังอันนี้ไปก็ขออย่าได้ให้ไม้อันนี้ไปประหารถูกแก้วนั้นเลยเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จก็ขว้างไม้เคาะระฆังไปโดยทางไกลทางถ้วยแก้วประมาณ10ศอกไม้นั้นก็ไปถูกท่ามกลางเท้าถ้วยแก้วแตกหักเป็น2ภาคสมดังคำตั้งจิตอธิษฐานเป็นมหัศจรรย์ประจักษ์ต่อสายตาเหล่าทหารคนสนิทและอักษรในข้าทหารหนุ่มในข้าทหารหนุ่มพระภิกษุสามเณรและสาธุชนสัพพุริสทายกอุบาสกอุบาสิกาชายหญิงทั้งหลายที่อยู่ในวัดขณะนั้นก็ต่างแซ่ซ้องสาธุการสรรเสริญบารมีหมายเหตุพระยาตากสินได้กลับมาที่นี่อีกครั้งเมื่อทรงเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีในคราวที่คุมกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ขากลับพอถึงเมืองตากพระองค์ทรงเสด็จไปนมัสการพระพุทธปฏิมากรณวัดแห่งนี้และตรัสถามพระสงฆ์ว่าจำพระองค์ได้หรือไม่ปลายพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระเสด็จขึ้นครองราชและวางแผนตีกรุงศรีอยุธยาให้แหลกสลายพระเจ้ามังระเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พม่าต่อจากพระเจ้ามังรอกผู้เป็นพระเชษฐาได้ทรงพระราชดำริต้องการจะยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจากพระเจ้ามังระได้เสด็จตามพระเจ้าอรองพยาผู้เป็นพระบิดาคราวที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2303แต่ยังตีไม่สำเร็จก็ได้ยกทัพกลับพม่าไปเสียก่อนเพราะพระเจ้าอรองพยาได้รับอุบัติเหตุในสงครามแม้ว่าการรบในครั้งนั้นจะไม่สำเร็จพระเจ้ามังระก็มีประสบการณ์ในการรบกับกรุงศรีอยุธยาทั้งทรงเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกรุงศรีอยุธยาจึงต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระบิดาในการยึดครองกรุงศรีอยุธยาและด้วยสาเหตุทางการทหารและการเมืองที่สำคัญบางประการจึงทำให้พระเจ้ามังระตระเตรียมการทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาไว้เป็นอย่างดีโดยมีเป้าหมายยึดครองหรือตีกรุงศรีอยุธยาแตกสลายหรืออ่อนแอไปพร้อมกับปล้นเอาเสบียงอาหารและทรัพย์สินรวมทั้งกวาดต้อนกำลังคนไทยไปใช้งานในพม่าและเพื่อเป็นการตัดไม่ให้กรุงศรีอยุธยาเป็นที่พึ่งของผู้ก่อการกบฏต่อพม่าอีกทางหนึ่งด้วยปลายพุทธศักราช2307พม่ายกทัพมาตีไทยทั้งสองด้านไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดบ้างพระเจ้ามังระก็ได้ทรงเนเมียวสีหบดีกับมังมหานรทาสองแม่ทัพใหญ่นำทหารกว่า 70,000 นายยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาโดยได้แบ่งกำลังออกเป็นสองด้านเข้าตีกระหน่ำทั้งทางเหนือและทางใต้ทางใต้มอบให้มังมหานรทาคุมกำลังพล 30,000 คนยกทัพมาจากเมืองทวายโดยมีเมขะระโบเป็นนายทัพคุมกองกำลังทางเหนือมอบให้เนเมียวสีหบดีคุมกำลังพลมา 40,000 นายยกกองทัพเข้ามาทางเหนือโดยมีฉับกุงโบเป็นนายทัพกลุ่มกองกำลังทัพทั้งสองได้ตีลงมาเรื่อยๆหมายจะให้ถึงกรุงศรีอยุธยาพร้อมๆกันตามกำหนดการเข้าโจมตีไทยในครั้งนี้กองทัพทั้งสองของพม่าได้ประกาศชัดว่าถ้าเข้าตีที่ไหน
แล้วต่อสู้ถ้าพม่าตีได้ให้เก็บริบทรัพย์จากผู้คนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชายหญิงที่รอดตายเอาไปเป็นเฉลยศึกส่งไปเมืองพม่าบ้านเรือนสิ่งใดที่พม่าไม่ต้องการก็เผาทำลายให้สิ้นถ้าที่ไหนผู้คนอ่อนน้อมยอมเข้าเป็นพวกตนให้ทำสัตว์แล้วก็ไม่ทำร้ายแต่จะเอาสิ่งของที่ต้องการและเรียกผู้คนมาใช้งานเป็นบ่าวไพร่พม่าราชดรตามท้องที่รายทางที่กองทัพพม่าผ่านเมื่อได้ยินประกาศของพม่าต่างก็หลบหนีเข้าป่าหรือเข้าหาพม่าแต่โดยดีบางพวกคิดจะหลบหนีแต่ไม่ทันจึงจำเป็นต้องสู้ทางด้านเหนือมีแต่พระยาตากเจ้าเมืองตากเท่านั้นที่นำเหล่าทหารเสือทั้ง5คนคือชดเมฆสิงห์น้ำและจ้อยและไพร่พลรวมทั้งชาวบ้านออกต่อสู้อย่างจริงจังจนถึงเลือดถึงเนื้อและนี่ก็เป็นศึกแรกที่อักษรได้ออกรบเธอแต่งตัวเป็นนายทหารหนุ่มติดอาวุธประจำกายพร้อมด้วยควบม้าเคียงข้างพระยาตากอย่างองอาจทำเสมือนเป็นองครักษ์หามีผู้ใดรู้ไม่ว่าเป็นหญิงอักษรต่อสู้อย่างสามารถยิ่งฝีมือไม่แพ้ชายอักษรมักจะรบไปและคอยระวังภัยให้พระเจ้าตากผู้เป็นสามีผู้ที่มักจะทำหน้าที่เป็นแม่ทัพด้วยตัวเองฝ่ายกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัตใช้วิธีตั้งรับเพื่อรอฤดูน้ำหลากมาถึงให้พม่าแตกทัพกลับไปเองและจึงบุกโจมตีไล่หลังโดยมีการสร้างแนวปะทะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นหนาเช่นการตั้งค่ายทหารล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นหลักและส่งกองกำลังออกไปสกัดค่ายพม่าตามจุดต่างๆเป็นรองเพราะทรงคิดว่าราชธานีกรุงศรีอยุธยามีกำแพงที่แข็งแกร่งแน่นหนามีทำเลที่ตั้งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ได้เปรียบข้าศึกเพราะถูกสร้างให้เป็นเกาะโดยขุดคลองเชื่อมแม่น้ำทั้งสามสายให้ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นประการธรรมชาติที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกทำให้ข้าศึกเข้าโจมตียากและหากมีข้าศึกยกมาโจมตีข้าศึกจะสามารถตั้งค่ายล้อมเมืองได้ถึงฤดูแล้งเท่านั้นเพราะเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะหลากท่วมขังบริเวณรอบตัวเมืองซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการที่ข้าศึกจะยกทัพเข้าโจมตีและจะทำให้ข้าศึกขาดแคลนเสบียงอาหารแล้วถอยทัพกลับไปเองนี่คือแนวคิดแนวปฏิบัติและยุทธศาสตร์สำคัญในการทำศึกของพระเจ้าเอกทัตในครั้งนี้พระเจ้าเอกทัตจึงระดมทหารและไพร่พลทั้งหมดที่มีในพระนครและตามหัวเมืองใกล้ๆเข้ามาประจำการตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันรักษาพระนครและให้รวบรวมประชาชนเป็นหลักแสนพร้อมเสบียงอาหารจำนวนมากพอที่จะใช้เลี้ยงผู้คนที่อยู่ภายในกำแพงพระนครจนถึงฤดูน้ำหลากที่จะทำให้พม่าอยู่ไม่ได้และต้องถอยกลับไปอีกทั้งได้นิมนต์พระราชาคณะเข้ามาไว้ในกำแพงพระนครเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลแก่พระนครในการนี้พระภิกษุอุทุมพรก็ได้รับนิมนต์เข้ามาด้วยต่อมาพระเจ้าเอกทัตรู้ว่ากองทัพอันเกรียงไกรของพม่าที่กำลังตีขนาบกันมาทั้งทางเหนือและทางใต้เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางใต้เพียงเดือนเดียวมังมหานรทาก็รุกคืบถึงเมืองเพชรบุรีพร้อมกับการยึดเมืองได้สำเร็จพระเจ้าเอกทัตได้มีพระบรมราชโองการให้เจ้าเมืองหัวเมืองทางใต้ยกทัพบกไปตั้งรับข้าศึกอยู่ที่ตำบลบำรุแขวงเมืองราชบุรีให้ทัพเรือไปตั้งอยู่หัวเมืองตำบลบางกุ้งส่วนเจ้าเมืองหัวเมืองฝ่ายเหนือตะวันออกตะวันตกให้เข้ามาช่วยป้องกันพระนครและพระยาตากสินก็เป็นความหวังสำคัญที่พระเจ้าอยู่หัวเอกทัตหวังพึ่งให้ป้องกันพระนครพระเจ้าเอกทัตจึงได้มีพระบรมราชโองการเรียกตัวพระยาตากสินเข้าไปป้องกันพระนครในขณะที่พระยาตากสินนำกำลังหยิบมือเดียวเข้าต่อสู้กับกองทัพที่เกรียงไกรทั้งกำลังทหารและอาวุธของพม่าพระยาตากและเหล่าทหารเสือทั้ง5คนกับนายทหารหนุ่มคู่กายอย่างเจ้าอักษรต่อสู้อย่างเก่งกล้าสามารถและสู้แบบขาดใจเพื่อต้านกองกำลังทัพพม่าพอรบชนะพม่ากลุ่มนี้กลุ่มใหม่ก็เข้ามาอีกเป็นแบบนี้ตลอดด้วยสัญชาตญาณนักรบและนักการทหารพระยาตากสินคาดการว่ากองทัพอันเกรียงไกรของพม่า
จะเคลื่อนกำลังพลเข้าไปถึงกรุงศรีอยุธยาได้ในไม่ช้าและกรุงศรีอยุธยามิอาจรับมือได้แน่จึงจำเป็นต้องนำกำลังไปสมทบกับกรุงศรีอยุธยาเพื่อป้องกันพระนครเอาไว้ตามที่พระเจ้าเอกทัตได้มีพระบรมราชโองการเรียกตนพระยาตากสินจึงตัดสินใจประกาศให้ชาวบ้านลี้ภัยและหากชายใดประสงค์จะเป็นทหารประจำกองกำลังของพระยาตากก็ให้นำครอบครัวไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเสร็จแล้วให้รีบกลับมาสมทบเพื่อเดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยาด้วยกันและสั่งให้ชาวบ้านทุบทำลายเสบียงอาหารและข้าวของที่จะไม่นำติดตัวไปให้เสียหายให้สิ้นเพื่อไม่ให้พม่านำไปใช้เป็นประโยชน์ได้พระยาตากและอับสรได้ตกลงกันจะไม่นำแม่นกเอี้ยงและจุ้ยบุตรชายและบ่าวพร่ายหญิงสองคนกลับกรุงศรีอยุธยาด้วยเพราะอันตรายระหว่างการเดินทางและเมื่อถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ยังอันตรายอยู่เพราะอีกไม่นานกองทัพทั้งสองของพม่าก็คงจะไปบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยาชดจึงเสนอให้นำไปฝากไว้ที่บ้านแม่ของตนเองที่สุโขทัยถึงบ้านจะไม่กว้างใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นที่ปลอดภัยพระยาตากสินกับอับสรเห็นว่าเหมาะสมเพราะพ่อแม่ชดเป็นคนเก่าคนแก่ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเสด็จปู่ของจุ้ยพระยาตากจึงอธิบายให้แม่นกเอี้ยงเข้าใจสำหรับอับสรนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเธอจะอยู่กับลูกหรือเธอจะออกศึกกับสามีแม้เธอจะรักและหวงลูกเธอเพียงใดหากลูกเธอได้อยู่ในที่ปลอดภัยโดยเฉพาะอยู่กับคุณยายนกเอี้ยงเธอไม่มีทางจะปล่อยให้สามีเธอเสี่ยงอันตรายในสนามรบโดยไม่มีเธอเคียงข้างแน่นอนด้วยเลือดขัตติยะเต็มกายของพระยาตากและอับสรที่สืบทอดมาจากผู้ครองราชบัลลังก์ทั้งคู่ย่อมทำให้ทั้งสองมีความรักความหวงแหนแผ่นดินอยู่เต็มตัวและที่สำคัญทั้งเธอและพระยาตากต่างรักและหวงแหนกันมากเช่นกันทั้งสองพร้อมจะตายแทนกันและตายร่วมกันได้ทุกเมื่อครั้งที่อับสรออกรบเธอจะแต่งกายเป็นนายทหารหนุ่มเคียงข้างพระยาตากด้วยความสูงถึง170เซนจึงทำให้เธอดูทรนงองอาจเยี่ยงนักรบชายจริงๆศัตรูมิอาจรู้ได้ว่าเธอเป็นหญิงเธอรบอย่างแกร่งกล้าสามารถฝีมือสมน้ำสมเนื้อสมกับเป็นเลือดขัตติยะและทหารคู่กายของพระยาตากผู้เชี่ยวกาจในการรบในสนามรบอับสรอาจหารเยี่ยงชายไม่เคยทำให้ใครต้องเป็นห่วงเธอรบไประวังภัยให้พระยาตากทำเสมือนว่าเธอเป็นองครักษ์ที่สำคัญอับสรเสมือนหนึ่งในทหารเสือของพระยาตากเกินเดินทางไปป้องกันพระนครพระยาตากนำแม่นกเอี้ยงกับจุ้ยบุตรชายไปไว้ที่สุโขทัยรุ่งเช้าพระยาตากให้สิงติดตามชดนำขบวนพาแม่นกเอี้ยงและจุ้ยพร้อมบ่าวพ่ายทั้งสองไปส่งที่สุโขทัยโดยมีพระยาตากกับเจ้าอับสรควบม้านำทางเหล่าทหารเสือป้องกันให้ท้ายขบวนพระยาตากควบม้าลัดเลาะหลบหลีกเส้นทางทหารพม่าไปส่งให้พ้นเขตเมืองตากอันเป็นเมืองที่พม่ากำลังรุกรานอยู่พอถึงที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัยแล้วพระยาตากจึงสั่งชดกับสิงห์ว่าที่ชดเจ้าสิงห์ดูแลแม่กับลูกและบ่าวพร่ายให้ข้าด้วยนำไปให้ถึงที่อย่างปลอดภัยหากเข้าที่เข้าทางแล้วให้รีบตามไปสมทบข้าที่กรุงศรีอยุธยาทั้งสองรับคำแล้วเร่งนำขบวนมุ่งสู่เมืองสุโขทัยความรักและความห่วงใยในสภาวะสงครามมันช่างพูดยากจำต้องเสียสละสินกับอับสรคิดถึงและเป็นห่วงจุ้ยกับแม่นกเอี้ยงสุดใจแต่ก็ต้องให้เป็นไปเพราะสภาวะสงครามได้ทำให้ทุกอย่างคับขันไม่เป็นไปตามที่ต้องการได้